บิจอนอิสลอยลอฟครับจากอุซเบกิสถานครับ25กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับประสบการณ์ก็ใกล้เคียงกันสุดๆครับเบอร์บิจอนนี่ก็เคยชกในเมืองไทยมาพอสมควรครับขณะที่อามิฮอสเซนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งคู่นะครับในรายการไทยไฟท์ลีกขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27นี่เจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ 18:00 น.เป็นต้นไปครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับมาครับมาดูกันต่อครับคู่นี้65กิโลกรัมมาเดี๋ยวดูหน่อยครับนิ้วจิ้มตาหรือเปล่ากางเกงดำนี่โบบิจอนนะครับส่วนกางเกงขาวนี่อามีฮอสเซนโบบิจอนในประเภทฝีมือครับมาจากสายมวยไทยสมัครเล่นแหละครับดูนี่ครับมีแบ็คคิกด้วยครับโอ้โหนี่ฮะประเภทคิกบ็อกซิ่งครับดูจากการยืนฟุตเวิร์กเนี่ยไม่อยู่นิ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าคิกบ็อกซิ่งมาต่อยคาดเชือกนี่จะเป็นอย่างไรครับทางด้านโบบิจอนโอ้อีกคนหนึ่งรวดเร็วครับส่วนอีกคนหนึ่งเราได้เห็นลูกหนักๆกันนะครับนี่มาอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ที่แบ็คคิกที่สปินนิ่งแบ็คคิกนี่เป็นท้องนะครับแต่นี่จะขึ้นหัวเลยครับหมุนเตะแบบนี้กุ้ยช่ายงงไม่งงเตะไปเตะมาคู่ชกก็ไม่งงแต่ผม2คนเริ่มจะงงครับครับอามิฮอสเซนี่เรียกได้ว่ามีความหนักนะครับเดี๋ยวดูว่าเกมความเร็วของโบบิจอนกับความรุนแรงของอามิฮอสเซนเนี่ยใครจะดีกว่านี่ครับเดินเข้ามาเอาครับโอ้รอบวกเลยครับหมัดเคาน์เตอร์1 2ครับนี่ของโบบิจอนโอ้ความเร็วเนี่ยชักจะไม่ใช่เรื่องง่ายของอามิฮอสเซนแล้วนะครับดูครับออกซ้ายออกขวานี่แป๊บไปแป๊บมาครับนี่ยังต่อยไม่โดนครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าถ้าโดนแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้ใช้ความรวดเร็วครับในการฉกฉวยโอกาสนะครับโบบิจอนครับดูครับแล้วก็มาแต่ละอาวุธนี่คือแหมจับทางไม่ถูกแล้วครับไม่รู้จะมายังไงครับโอ้อย่างนี้สร้างความอึดอัดให้กับเกมของอามิฮอสเซนแล้วครับดูว่าความเร็วนี่จะสอนมวยเลยหรือเปล่าครับโอ้ยแม่นี่ครับจังหวะบัดบัวครับโอ้เคาน์เตอร์พันครับบัดนี้โอ้ความเร็วครับรอดักเลยครับสุดท้ายนี่จบสวยครับโอ้โหโบบิจอนหมัดขวาแม่งดงามมากครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะใช่ครับแป๊บเดียวโอ้โหคมเลยแม่เดี๋ยวดูครับจังหวะเผด็จศึกนี่ช่วงต้นยกนะครับดูแบ็คคิกครับเข้าลำตัวนี่ยังยิ้มได้อยู่ครับแล้วก็โอ้โหพยายามฟาดหางจระเข้ครับแล้วดูครับแม่บวกหมัดครับก็เตือนมาเป็นระยะแล้วนะครับหมัดขวางโบบิจอนแล้วดูจังหวะจบนี่ครับโอ้โหสวยไหมพี่เอกคือจังหวะใกล้ๆเลยครับสวิงปุ๊บเนี่ยครับโอ้โหสวยสดงดงามครับผู้ชายครับปุ๊บซ้ายก่อนนะครับแล้วขวานี่ครับโอ้โหเร็วกว่าครับแล้วถึงก่อนครับแล้วเต็มๆด้วยครับนี่ครับตาลอยไปเลยครับยกที่1เท่านั้นนะครับยกแรกครับจบแบบรวดเร็วเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner Bobby John from Uzbekistan โอ้โหนี่ครับถึงกับหลั่งน้ำตาครับ Bobby John เดี๋ยวเรากลับมาครับบราซิลประทัดจีนครับคู่ต่อไป